าถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อที่10ถึงข้อที่17ความว่าเวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาพระองค์ทรงตอบว่าพระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้แต่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยดังนั้นเรากล่าวแก่คนเหล่านี้เป็นอุปมาถึงแม้พวกเขามองดูก็ไม่เห็นแม้ฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสำหรับคนเหล่านี้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็เป็นความจริงที่ว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจจะมองแล้วมองเล่าแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระด้างเขาทำหูทวนลมและปิดตาเสียเพื่อไม่ต้องมองด้วยตาไม่ต้องฟังด้วยหูจะได้ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องกลับใจเราจะได้ไม่ต้องรักษาเขาส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟังคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่ฝูงชนพระองค์ก็ใช้คำอุปมาหรือภาพพจน์หลายอย่างเป็นองค์ประกอบคำอุปมาเป็นการยกสิ่งที่คุ้นเคยกันมากล่าวมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคำอุปมานั้นช่วยให้เราเข้าใจความจริงฝ่ายชีวิตจิตฝ่ายวิญญาณโดยใช้ความสัมพันธ์หรือสิ่งของประจำวันคำอุปมานั้นผลักดันให้ผู้ฟังค้นพบความจริงในขณะเดียวกันคำอุปมาก็ซ่อนความจริงไว้จากผู้ที่เกียจคร้านหรือหัวดื้อเกินกว่าจะเห็นและสำหรับผู้เสาะหาอย่างบริสุทธิ์ใจความจริงก็ปรากฏชัดบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราว่าเราต้องไม่ตีความคำอุปมาจนเกินเลยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเราต้องระวังไม่ตีความคำอุปมาจนเกินเลยซึ่งจะทำให้ผิดความหมายคำอุปมาเรื่องหนึ่งมักจะสื่อความหมายประการเดียวเว้นแต่พระเยซูเจ้าทรงระบุเป็นอื่นเว้นแต่พระเยซูเจ้าทรงระบุเป็นอื่นคำอุปมาจากบทพระวรสารวันนี้น่าจะให้กำลังใจโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายจิตคือผู้ที่สอนผู้ที่เทศสอนและนำผู้อื่นเชิญชวนคนอื่นมาเข้าถึงพระองค์หูมนุษย์ของเราได้ยินเสียงต่างๆแต่มีการรับฟังแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายจิตหากเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงใจเราจะมีหูฝ่ายจิตเราจะมีหูฝ่ายจิตวิญญาณและคำอุปมาจากบทพระวรสารวันนี้จะทำให้เรามีแง่คิดมีมุมมองใหม่ๆวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสเป็นคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ปิดบังความจริงจากผู้ที่แสวงหาอย่างจริงใจเพราะผ
ผู้ที่เปิดรับความจริงโดยเฉพาะฝ่ายจิตวิญญาณย่อมเข้าใจเรื่องที่พระองค์ยกมาอธิบายแต่สำหรับคนอื่นๆสำหรับคนอื่นๆคำอุปมาเป็นเพียงเรื่องราวที่ไม่มีความหมายอะไรเช่นนี้ทำให้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้อาหารฝ่ายชีวิตจิตแก่ผู้หิวกระหายในขณะเดียวกันไม่ให้ศัตรูไหวตัวต่อต้านคัดค้านเร็วกว่าที่ควรคุณผู้ฟังครับเป็นการง่ายเป็นการง่ายที่จะเห็นพ้องกับพระคริสต์เจ้าโดยไม่ตั้งใจเชื่อฟังเป็นการง่ายที่จะประณามความพวักพวลในชีวิตและความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติแต่ก็ไม่ทำอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าเราคิดถูกต้องแล้วหรือที่จะกังวลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่ต้องสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตกับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นน่าปรารถนาแล้วหรือขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ